สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะวันนี้เราก็อยู่กับ Stardew Valley Side Story นะครับเนื้อเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องของคุณคริ้นนะครับ Blacksmith หนุ่มของเรานั่นเองนะเป็นเพื่อนยากของเราที่เราแบบต้องคอยไปเจอเขาบ่อยมากนะฮะคุณคริ้นเนี่ยก็อาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านของเขานะที่ร้านนั่นแหละซึ่งคุณคริ้นเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยปึ๊บคัตซีนก็ตัดมานะครับเปิดเพลงซะหน่อยย้อมใจหน่อยผลมันเศร้าเล่าตรงเข้มเราก็เดินมานะเอาสวัสดีคอสอกมานั่งกับฉันสิฉันเครียดอ่ะฉันขอระบายความในใจให้นายฟังหน่อยนะขอร้องเถอะวันนี้แบบไม่ไหวแล้วสุดแล้วฉันเนี่ยไม่มีดวงเรื่องผู้หญิงเอาซะเลยแฮวตลอดเวลาฉันว่าฉันก็เป็นคนดีนะนายรู้จักฉันนายก็น่าจะรู้ดีแต่ทำไมล่ะชายเหงา2018นะใช่นายเราก็คิดอย่างนั้นสาวๆในเมืองอ่ะดูเหมือนเขาจะชอบนายนะคอสหรอกเอ้าเหรอนายทำไงอ่ะบอกหน่อยดิมีอะไรแนะนำไหมฉันคิดว่านายเนี่ยก็ทำตัวปกติเป็นตัวของนายเองเว้ยดีสุดโอ้ยอันนั้นแหละเป็นปัญหาใหญ่เลยฉันก็ทำตัวของฉันแบบนี้แต่ไม่มีสาวคนไหนอะมองฉันเลยเดินมาหมายังหลบเลยทำไงดีแล้วเอมิลี่เดินมานะฮะเอาสวัสดีคุณคลินคืนนี้เอาอะไรดีคะเอมิลี่ก็ทักอย่างสดใสนะฮะครับผมผมคิดว่าเอากระเพราไก่ไข่ดาวนะเพิ่มข้าวนะเวนเอาสวัสดีคลอสด็อกขอบคุณมากนะคุณเอมิลี่นะครับที่มารับออเดอร์ให้ผมนะคุณเอมิลี่ครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยครับค่ะว่าไงคะคุณคลินตะกุกตะกักสุดนะฮะสำหรับคลินไม่มีอะไรแล้วครับเอาสวัสดีคุณเชนนี่ไงเบียร์ที่สั่งได้แล้วค่ะขอบใจมากนะเอมิลี่อ่ะวันนี้ทำงานเป็นไงบ้างโอ้ยก็ดีค่ะขอบคุณที่ถามนะคุณเชนแล้วเรื่องไก่ของคุณเชนเป็นไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยดิแฮวอีกแล้วตูเห็นไหมฉันก็แฮวอีกตามเคยอะโอ้โหโอเคฮะคุณคินเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเนี่ยมาที่นี่ทุกวันนะฮะเขาอาจจะไม่ได้มากินเหล้าเหมือนเชนเหมือนแพมนะฮะแต่เขาหลงรักสาวผมฟ้านะครับน้องเอมิลี่นั่นเองเฮ้ยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเขาจะสมหวังหรือเปล่าหนุ่มแห้วคนนี้จะได้ดอกฟ้ามาครองหรือเปล่าต้องคอยติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ